สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News อาจจะได้ใช้งานกันในเร็วๆนี้ค่ะสำหรับ Volo City อากาศยานพลังงานไฟฟ้าจากบริษัท Volo Copter ที่ถูกวางแผนใช้เป็นอากาศยานให้บริการสาธารณะเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วยิ่งกว่าเดิมสำหรับ Volo City นั้นเป็นอากาศยานพลังงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจำนวน9ก้อนด้วยกันทำให้มันสามารถบินได้อย่างเงียบเชียบและยังไม่ปล่อยมลพิษที่ส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศของโลกและในส่วนของสมรรถนะ Volo City สามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยใบพัด18ใบที่เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมภายในห้องโดยสารสามารถรองรับได้ถึง2ที่นั่งและรองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมโดยทางบริษัทวางแผนที่จะเปิดตัวอย่างเที่ยวบินทดสอบสาธารณะอย่างเป็นทางการณประเทศญี่ปุ่นในปี2023นี้และยังวางแผนที่จะใช้แท็กซี่อากาศนี้ในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกณกรุงปารีสในปี2024อีกด้วยค่ะสำหรับ Volo Copter เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่ก่อตั้งขึ้นในปี2011ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้นำของวงการอากาศยานขึ้นและลงในแนวดิ่งพลังงานไฟฟ้าที่สามารถก้าวเข้ามาเป็นเจ้าใหญ่ในวงการเครื่องบินอัตโนมัติขนาดเล็กที่ใช้เพื่อบรรทุกผู้โดยสารหรือสินค้าในระดับความสูงต่ำหรือ Urban Air Mobility ได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ปีโดยบริษัทมีเป้าหมายที่ต้องการนำอากาศยานลักษณะนี้มาให้บริการแท็กซี่บินได้พร้อมกับระบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยมี Volo City ที่เปิดตัวในปี2019และ Volo Connect ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเป็น2กุญแจสำคัญในการพัฒนาและแม้ว่าในปี2022นี้ Florian Wüster CEO ของบริษัทจะประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยมี Dirk Hook เข้ามารับตำแหน่งแทนแต่ Volo Copter ก็ยังมุ่งพัฒนาเพื่อนำแท็กซี่อากาศมาให้บริการในชีวิตจริงต่อไปอีกทั้งยังจะรองรับการชำระค่าโดยสารเป็นเงินสดและยังวางแผนจะขยายการใช้งานไปในระดับโลกอีกด้วยค่ะ